มาดูเรื่องของนกแปลกๆกันบ้างนะคะนกบินหลาดงค่ะเรียกได้ว่าเป็นนกที่ชาวบ้านนะคะริมเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่อำเภอปะเหลียนและอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเนี่ยนำนกบินหลาดงจากธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงจนได้คุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศเลยนะคะสร้างมูลค่าถึงตัวละหลักหมื่นหลักแสนทีเดียวค่ะโอ้โหคือเสียงนกร้องเพลงเนี่ยเหมือนดิฉันนึกถึงตอนเด็กๆดูเจ้าหญิงนิทราเลยฟังแล้วเพลินนะครับเสียงแบบเพราะจริงๆนะคะนี่แหละค่ะคือกางเขนดงหรือว่าบินหลาดงถือเป็นนกที่คนไทยรู้จักกันดีและยังเป็นนกประจำถิ่นภาคใต้แต่น้อยคนนักที่จะได้พบในธรรมชาติค่ะเพราะเป็นนกที่ปราดเปรียวและชอบหลบซ่อนตัวอยู่ในป่ารกทึบโดยเฉพาะกอไผ่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเห็นนกชนิดนี้ในกรงนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบเลี้ยงไว้ฟังเสียงโดยเฉพาะยกย่องกันว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยไพเราะที่สุดแถมสีสันตามลำตัวก็มีความสวยงามชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยรวมตัวกันเพาะขยายพันธุ์จนประสบความสำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศค่ะการนิยมของนกบินหลามันต้องเชื่อมกับการเราต้องเริ่มขยายพันธุ์ผสมพันธุ์เองแล้วก็เริ่มเอาพ่อแม่พันธุ์จากอำเภอที่มีชื่อเสียงในจังหวัดตรังให้เข้ามาผสมพันธุ์แล้วก็บอกขยายพันธุ์ผู้ที่ร่วมกันแข่งกันว่านกที่เอาไปแข่งกันครั้งนี้เป็นนกที่มาจากอำเภอนั่นๆอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวในพวกนี้นะครับทีนี้แล้วก็มันจะได้มีประวัติการผสมพันธุ์เริ่มด้วยจากนกที่ต้องมีประวัติการแข่งกันก้าวไปด้วยทีนี้คนที่ก้าวซื้อหาอนุรักษ์ก็นิยมตัวนั้นๆก้าวไปนายวันชัยทองเกลี้ยงชาวบ้านหนานปูในตำบลในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังบอกว่าการเลี้ยงเนี่ยทำได้ไม่ยุ่งยากนะคะเพราะมีอาหารสดอย่างเช่นจิ้งหรีดหนอนไส้เดือนรวมทั้งอาหารเม็ดจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปเพียงแค่ทำกรงและรังให้เป็นธรรมชาติหรือมิดชิดมากที่สุดก็เท่านั้นโดยแม่พันธุ์หนึ่งตัวเนี่ยค่ะจะไข่ออกมาครั้งละ 4-5 ฟองและฟักเป็นตัวเกือบทั้งหมดในระยะเวลา14วันสามารถผสมพันธุ์ในกรงได้ปีละ3-4 ครั้งซึ่งหลังจากที่ลูกนกเริ่มกินอาหารเม็ดได้45วันก็นำไปขายได้ในราคาคู่ละ 5,000 บาทแต่ถ้าเลี้ยงไว้ไปถึง1ปีเนี่ยก็จะกลายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีราคาขายคู่หนึ่ง 10,000 บาทนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะสูงถึงตัวละ 2-3 แสนบาทเลยทีเดียวถ้ามีประวัติและมีผลงานดีค่ะ